6ร้านปิ้งย่างปิดดึกอร่อยจัดเต็มสายบุฟเฟ่ห้ามพลาดวันนี้บักกะบูคาเฟ่มาแจกลิสต์เอาใจคนหิวดึกโดยเฉพาะสายบุฟเฟ่เลเวอร์อย่างหมูกระทะปิ้งย่างเกาหลีพิกัดในกรุงเทพนี่แหละเน้นสะดวกเน้นไวเพราะความหิวมันรอนานไม่ได้มันนอนไม่หลับมันโมโหเริ่มที่แรกกับซัมแก๊บซันร้านดังในโซเชียลเขาว่ากันว่าเป็นสวรรค์ของคนรักปิ้งย่างเกาหลีจนแน่สี่ลายอาหารล้นอลังการขนาดนี้ทั้งของปิ้งย่างเครื่องเคียงเมนูทานเล่นสไตล์เกาหลีและมีเนื้อดรายเอ็ดที่บ่งให้เห็นกันจะหน้าร้านด้วยร้านเปิดทุกวันตั้งแต่11โมงปิดตี2ไม่จำกัดเวลาราคา383บาทเน็ตคุณภาพเกินราคาจริงๆหรือหิวดึกแต่ไม่อยากกินเยอะก็ไม่จำเป็นต้องมือใหญ่นี่เนาะมาที่นี่มาโปคาบีนอกจากจะเป็นบุฟเฟ่ปิ้งย่างเกาหลีแล้วทางร้านเขาก็มีเมนูอาหารจานเดียวด้วยไม่ว่าจะเป็นต๊อกบกกี้บิบิมบับรามยอนและเมนูอาหารเกาหลีอื่นๆอีกมากมายร้านเปิดตั้งแต่เที่ยงถึงตี2ทุกวันนี่ก็ครบเครื่องสุดๆสำหรับเจ้าเนื้อบุฟเฟ่เนื้อย่างกระทะร้อนตำนานเนื้อย่าง24ชั่วโมงหิวเมื่อไหร่ก็แวะมามีสารพัดเมนูทั้งเนื้อวากิวซอสต่างๆเนื้อหมูซี่โครงบาร์บีคิวเอ็นหอยจอบสเต็กมีทั้งบุฟเฟ่และอะลาคาร์ทอ๋อมีชาบูด้วยนะเริ่มต้นที่499บาทรวมน้ำและของหวานแล้วทานได้2ชั่วโมงคุ้มๆจุกจุกอีกหนึ่งร้านที่สายเนื้อไม่ควรพลาดปิ้งย่างต้มจบที่เบสบีฟร้านนี้มีเนื้อให้เลือกเยอะมากทั้งริบอายเนื้อสันคอออสเนื้อลูกมะพร้าวเสือร้องไห้เนื้อหนอกน่องลายใบพายลิ้นวัวและอีกเพียบแต่คนไม่ทานเนื้อเขาก็มีเมนูเนื้อหมูเนื้อไก่ให้เลือกทานกันอีกไม่น้อยเลยเริ่มต้นที่299บาทรวมเครื่องดื่มรีฟิลแล้วหรืออยากได้มอต้มก็เพิ่มอีก50บาทเท่านั้นส่วนตัวตึงสายปิ้งย่างเกาหลีต้องไม่พลาดที่นี่เจจูบาร์บีคิวย่านบรรทัดทองหลากหลายเมนูอาหารทั้งเนื้อวาคิวบิสเกตริบอายลิ้นวัวอูนิมันปูกุ้งดองแซลมอนดองและเมนูอาหารเกาหลีอีกล้าน8อร่อยทุกคำเกินต้านสุดๆบุฟเฟ่มี2ราคา499กับ699นั่งกินได้2ชั่วโมงยืนกินได้อีก1อายอกแต่ที่แน่ๆช่วงนี้เขามีโปรถ่ายรูปเช็คอินร้านลด100บาททุกคนด้วยจ้าปิดท้ายกันที่ร้านเฮียเกี้ยจุ่มก็ดีจีก็ชอบสาขาอุดมสุขวอล์กบุฟเฟ่ปิ้งย่างและชาบูในราคาอิ่มคุ้มเริ่มต้นที่219บาทเพิ่มอีก60บาทได้เนื้อโคขุนสไลด์เสือร้องไห้นำเข้าจากออสเตรเลียและอาหารทะเลกินไม่อั้น2ชั่วโมงเต็มเลยเป็นยังไงกันบ้างคะกับ6พิกัดร้านปิ้งย่างปิดดึกทั้งคุ้มทั้งอร่อยใครนอนดึกเลิกงานดึกไม่ต้องกลัวจะหาของอร่อยทานไม่ได้แล้วนะถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดแชร์ติดตามเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน bakkaboo.tv กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆใน bakkaboo.tv ค่ะ